เด็กคนหนึ่งนะฮะอายุเพิ่ง6เดือนเท่านั้นเป็นเด็กผู้ชายเสียชีวิตนะครับแม่ของเด็กอายุ24ปีบอกว่าคนก่อเหตุก็คือสามีคือพ่อแท้ๆของเด็กนั่นแหละฮะแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำนะอยู่ๆเนี่ยเหมือนกับลูกก็มีอาการไปมีเลือดไหลอะไรพวกนี้เห็นนอนอยู่ที่พื้นก็อุ้มมาเช็ดคราบเลือดแล้วก็จับนอนต่อด้วยกันนอนบนเตียงเห็นลูกหลับไปเอาตื่นมาอีกทีเอาลูกเสียชีวิตพี่อุ๋ยแต่ดูจากผ้าเนี่ยเลือดเยอะนะนี่อันนี้ฝั่งของพ่อของเด็กเขาบอกว่าอย่างนี้นะส่วนตัวแม่ของเด็กบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดของตัวเองอยู่เลยสุดท้ายเช้าวันนี้โอ้โหช็อกเลยฮะลูกเสียชีวิตลูกวัย6เดือนเท่านั้นผู้ชายนะครับแล้วในท้องของตัวเองเนี่ยยังตั้งท้องอยู่นะ2เดือนนะตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่นี่แม่ของเด็กที่เขาเล่าเหตุการณ์นะฮะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ที่มาเจอศพของลูกนะฟังทั้งแม่ก่อนนะแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนะครับบอกเธออายุ24ปีนะเธอก็มีลูก2คนก็คือน้องที่เสียชีวิตเด็กชายวัย6เดือนกับในท้องของเธอเนี่ยตั้งท้องเนี่ยเด็กในครรภ์เนี่ย2เดือนเธอบอกว่าวันนี้มาเจอลูกชายคนโตวัย6เดือนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในบ้านอยู่ที่ซอยวัชรพล3เขตสายไหมกรุงเทพเธอก็แจ้งตำรวจสน.คณะยาวให้มาตรวจสอบซึ่งตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยนะฮะพบว่าศพของเด็กวัย6เดือนคนนี้นะครับมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายนะฮะมีเลือดกำเดาไหลออกทางจมูกด้วยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบจะมาเจอศพนะครับแม่ของเด็กบอกว่าตัวเธอคบหากับพ่อของเด็กเนี่ยนะที่เป็นสามีเนี่ยก็มีลูกกัน2คนคบหากันมา2ปีนะครับก็คือเด็กวัย6เดือนที่เสียชีวิตกับลูกในท้องที่อายุ2เดือนนะครับที่ผ่านมาสามีไม่ได้ทำงานอะไรตัวเธอเป็นคนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวหนำซ้ำยังถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอนะครับเธอบอกว่าก็มีปากเสียงกับสามีหลังจากนั้นเธอก็เข้านอนจนกระทั่งช่วงเที่ยงคืนอยู่ๆฝ่ายชายเนี่ยพ่อของเด็กเนี่ยเข้ามาเอาโทรศัพท์มือถือบอกจะเอาไปจ่ายเงินค่าเหล้าก็ยังคุยกันดีๆอยู่จนตีสี่อยู่ๆสามีก็เอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วมาทำร้ายร่างกายเธอไล่เธอออกจากบ้านจังหวะนั้นเธอก็จะเอาลูกไปด้วยแต่พ่อของเด็กเนี่ยเขาไม่ยอมนะแถมทำร้ายร่างกายเธอด้วยเธอก็เลยต้องวิ่งหนีออกมาคนเดียวหนีมาแบบไม่ได้ใส่รองเท้าจนไปเจอพี่ที่รู้จักกันขอยืมเงินเขา150บาทเพื่อนั่งรถไปแจ้งความที่สน.คันนายาวจนช่วงสายช่วงเช้าฮะสายตรวจเนี่ยก็เดินทางมาที่บ้านนะแต่พอมาถึงตอนนั้นยังไม่สามารถทำอะไรกันได้เนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยเขาไม่ยอมเปิดประตูบ้านเธอก็เลยไปอยู่บ้านญาติค่ะกะว่าเดี๋ยวรอให้สายก่อนนะเดี๋ยวจะให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยเรียกคนในบ้านอีกทีนึงจนช่วงสายเนี่ยฮะญาติติดต่อพ่อเด็กได้แล้วเธอก็กลับไปที่บ้านเพื่อจะขอเข้าไปเอาลูกพอเข้าไปถึงเนี่ยพ่อของเด็กพูดว่าให้เงียบๆไว้นะอย่าเพิ่งโวยวายแล้วบอกว่าตอนนี้ลูกเราไม่หายใจแล้วถามว่าลูกเป็นอะไรบอกลูกตกเตียงแต่เธอไม่เชื่อเพราะหากลูกตกเตียงจริงเนี่ยมันน่าจะมีแค่รอยฟกช้ำก็เลยวิ่งไปบอกญาติอีกครั้งหนึ่งแล้วญาติเขาก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบซึ่งมันมีร่องรอยอย่างอื่นด้วยนอกจากเลือดกำเดาไหลเนี่ยเธอบอกมันมีรอยกัดตามแขนแล้วก็ก้นของลูกด้วยนะฮะหนูก็เอะใจเว้ยถ้าลูกตกทำไมไม่รีบพาลูกไปหาหมอเลยแล้วเขาก็หนู
ูก็เลยวิ่งลงมาบ้านยายโทรหาตำรวจเขาบอกว่าลูกตกเหมือนลูกเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็นอนแต่ตอนที่เรามาตอนเที่ยงเนี่ยน้องก็คือนิ่งไปแล้วแล้วอ่ะปากมันจุกออกมาแล้วอ่ะหนูไม่เชื่อว่าตกเตียงมันก็ไม่น่าถึงเสียชีวิตเพราะมันไม่ได้เตียงมันไม่ได้สูงแค่นี้แล้วเราคิดว่าเป็นพ่ออะไรเขาน่าจะแบบลูกร้องแล้วเขาโมโหอ่ะแล้วทำร้ายร่างกายลูกอ่ะมีความเป็นไปได้แบบนั้นมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะอะไรครับก็เขาเคยเอาหมอนกดหน้าลูกมาแล้วเขาเคยอ่ะปล่อยเบ้าตาเขาลากหนูเจ็บตรงแถวห้องน้ำแล้วเขาปล่อยเบ้าตาหนูก็วิ่งไปฟ้าลูกแล้วเขาเหมือนว่าปัดแล้วก็โดนหัวลูกอะค่ะโอ้โหนี่อันนี้ฝ่ายหญิงเขาเล่าพฤติกรรมของฝ่ายชายนะค่ะบอกถ้าลูกตกเตียงจริงอ่ะทำไมไม่รีบพาลูกไปหาหมอนี่คือคำถามจากฝ่ายหญิงนะอ่ะฟังฝ่ายผู้ชายบ้างพ่อของน้องวัย6เดือนยืนยันว่าเขาว่าหลับอยู่หลับไปพร้อมกับลูกชายนั่นแหละแล้วก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องพอตื่นมาก็เห็นลูกนอนอยู่ที่พื้นแล้วก็มีเลือดไหลออกมาเลยรีบไปเช็ดคราบเลือดเพราะคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากแล้วก็อุ้มมานอนบนเตียงเหมือนเดิมแล้วลูกก็หลับไปจนตื่นมาสิบออกเนี่ยนะคิดว่าไม่เป็นอะไรมากค่ะจน10โมงก็พบว่าลูกไม่หายใจพี่บอกว่าตอนที่น้องตกน้องอยากร้องอยู่ใช่ใช่ครับแล้วพี่เห็นเลือดน้องออกไหมครับผมเห็นผมก็เช็ดแล้วผมก็ยังร้องปกติผมก็เลยก้าวนอนเขาก็นอนผมก็เลยไม่ได้ผมก็เลยนอนนะครับกี่โมงพักกี่โมงคืนก็คืนผมก็ดื่มไปพบก็ที่3ที่4ตื่นแล้วเบื้องต้นตำรวจเนี่ยส่งศพเด็ก6เดือนไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงอ่ะก็ต้องมีการสอบกันมากกว่านี้เพราะว่าเอาจริงๆนะลูกตกลงไปลูกร้องเลือดออกรีบเช็ดคราบเลือดคิดว่าไม่เป็นอะไรมันฟังแปลกๆหลายคนก็รู้สึกว่าฮะลูกเลือดออกขนาดนี้ลูกเป็นเด็กอายุแค่6เดือนไม่เป็นอะไรจริงๆหรอแล้วน้องก็ไม่สามารถบอกอะไรได้แล้วด้วยน้องได้แค่ร้องอะค่ะต่อให้น้องเขายังไม่ได้เป็นอะไรเขาก็แค่6เดือนใช่ไหมอยู่กับคุณแค่2คนน่ะใช่ไหมเพราะฝ่ายแม่เด็กนี่เขาบอกเขาถูกไล่ออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนอะค่ะจะกลับเข้าบ้านได้ก็สายๆอะมาบอกเอาเงียบๆไว้นะอย่าเอะอะวายๆลูกเราไม่หายใจแล้วบอกลูกเป็นไรบอกลูกตกเตียงท่านผู้ชมครับล่าสุดตำรวจเนี่ยหลังจากไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็คุมตัวพ่อเด็กวัย6เดือนมานะฮะก็พาตัวแม่ของเด็กมาด้วยนะครับมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สน.คันนายาวนะครับโดยตำรวจแยกสอบทั้งคู่นะฮะแยกกันสอบคนละห้องนะครับแม่ของเด็กก็สอบปากคำไปประมาณ2ชั่วโมงนะก็สอบเสร็จนะครับส่วนตัวพ่อของเด็กเพิ่งสอบเสร็จเมื่อ2ทุ่มซึ่งมีรายงานว่าชุดสืบสวนสอบสวนของสน.คันนายาวเนี่ยบอกว่าตอนแรกพ่อของเด็กบอกว่าลูกเนี่ยตกเตียงจริงๆพอถูกเค้นสอบอย่างหนักก็กลับคำให้การใหม่ยังไงคะบอกลูกคลานมาหาแล้วสะบัดมือไปโดนลูกลูกเลยตกเตียงทีแรกบอกตกเองสะบัดมือไปโดนลูกตกเตียงเลยเหรอบอกลูกคลานมาหาสะบัดมือไปโดนลูกเลยตกเตียงสะบัดแรงขนาดไหนอะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การนะฮะเพราะว่ามันยังไม่สอดคล้องกับเรื่องห่วงเวลาช่วงเวลาต่างๆในการติดต่อกันในการเจอการไล่เมียออกจากบ้านเมียกลับมาไม่เปิดประตูอะไรอย่างเงี้ย มันยังไม่สอดคล้องกันกับคำให้การของพ่อเด็กนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการขยายผลแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุอันนี้เตียงฮะเห็นไหมผู้สื่อข่าวเราไปดูอะตกยังไงขอดูภาพกว้างๆของขอดูภาพกว้างหน่อยสิว่ามันสูงมันขนาดไหนยังไงนี่เบิร์ดวิรยุทธปราณีไปดูที่แม่ก็สงสัยว่าตกเตียงแค่นี้ตายเลยเหรอโหตกจนเลือดออกเยอะด้วยนะถ้าดูจากคราบเลือดที่อยู่ในตอนพิสูจน์หลักฐานเขามาเก็บเลือดกำดงเลือดกำเดาอีกอะไรอีกสะบัดเบอร์ไหนเนี่ยหรือถ้าตกเตียงถึงขั้นเลือดไหลขนาดนี้คุณต้องอุ้มลูกพาไปหาหมอแล้วไหมเราโดนมีดบาดเลือดไหลเรายังหายามาทาเลยเนาะนี่เขาบอกเขาจับลูกมานอนต่อเห็นลูกนิ่งๆไปคิดว่าไม่เป็นอะไรมากแค่เช็ดเลือดเอาเช้ามาตายซะแล้วต้องขยายผลต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็สารภาพแค่ว่าลูกคลานเข้ามาหาแล้วก็สะบัดมือแล้วก็ลูกก็เลยตกเตียงไปนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆอยู่นะฮะโดยคดีนี้มันไม่มีใครอยู่ในที่เกิดเหตุนอกจากตัวของ
ผู้ต้องสงสัยก็คือพ่อของเด็กคนเดียวนะครับก็เลยต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็รอผลการชันสูตรศพเด็กหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาเพิ่มเติมด้วยนะครับถึงจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันได้ครับเด็ก6เดือนเองนะคะนี่เป็นห่วงเลยอ่ะอยู่ในท้องอีก2เดือนใช่ไหมใช่แล้วยังไงล่ะก็เนี่ยแหละไม่รู้เขาจะอยู่กันได้หรือเปล่า